เล่มนะแม่เอ้ยแต่เมื่อคืนเนี่ยจะบอกอะไรให้โอ้ขอบคุณมากนะคะใครจะให้กะหรี่ไผ่นะคะขอบคุณนะครับครับเป็นกำลังใจของดาวร้ายครับรางวัลเยอะตอนแรกกันมากหน่อยครับปากดีกระป๊อกแกไม่ได้อย่างฉันก็พูดไปเถอะใครจะสะเดาะฮอกก็รีบมานะคะยกมือฝากฉายไฟบริการแล้วลงไปถึงที่พี่แม่ไอ้รู้ไหมเนาะเมื่อคืนน่ะสิฉันเองไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปื่อยหรอกก็มีผัวแล้วมาก่อนนะแต่ผัวฉันเป็นข้าราชการก็ตายแล้วนะสิแล้วเมื่อคืนน่ะฝันแปลกเพราะแม่ไอ้รู้ไหมน่ะเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าพ่อพ่อป่าไพลีน่ะผัวเนี่ยมาหาที่บ้านโอ้ใจขันว่ะเครียดสิแม่โอ้โหเราก็ไม่รู้ความฝันเนี่ยก็ร้อยวันพันปีหัวไม่เคยมาหาแล้วมาคืนนะมาหาเช้าวันรุ่งขึ้นนะฉันก็เชือดอีไก่ตัวนั้นกินไปแล้วแล้วก็ไปหาหลวงพ่อแต่เช้าเลยที่วัดไปบำเพ็ญบุญเนี่ยแหละก็ไปใส่บาตรสิก็ไปเล่าความฝันให้หลวงพ่อเขาฟังอะเนาะว่าผัวมาหาอย่างงู้นอย่างงี้อีฉันเนี่ยก็เลยบอกกับหลวงพ่อไปบอกว่าหลวงพ่ออีฉันเนี่ยจะเอาไอ้นั่นน่ะใส่บาตรจะได้ไหมหูยหลวงพ่อตอบว่าไงรู้ไหมแม่หลวงพ่อบอกโยมไอ้ของวันนี้มันใส่บาตรจะไม่ได้หรอกก็เลยเครียดแต่จะเอาไอ้นั่นใส่บาตรใส่ตึกขึ้นได้กลับมาบ้านก็มีลูกอีกหนึ่งคนก็เก็บมาช่วย